เรื่องของหมุดสปกหน่อยดีกว่ายังตามกันอยู่นะคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยมีชุดปฏิบัติการนะคะชุดพยัคฆ์ภรัยและเจ้าหน้าที่กว่าป่าไม้กว่า30คนค่ะได้ลงพื้นที่ไปนะคะไปตรวจสอบพื้นที่สปกที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่บนภูเขาสวนป่าปางอโศกเนี่ยค่ะแล้วเสร็จแล้วเมื่อวานนี้ที่เรารายงานไปก็คือไปตรวจยึดรถแบ็คโฮใช่ไหมแล้วก็มีรถไถแทรกเตอร์แล้วที่บอกว่าไปเจอกับคุณอรุณีที่เป็นภรรยาของเจ้าของบ้านซึ่งตัวเจ้าของบ้านเนี่ยคือนายสวรรค์เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ป่าไม้เสร็จแล้วเนี่ยก็มีการโต้เถียงกันตรงหน้าบ้านนะคะที่คุณชัยวัฒน์บอกว่าเนี่ยผมมีหมายค้นมานะแล้วเสร็จแล้วก็ทางด้านของคุณสวรรค์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยก็พาเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นบ้านก็ไปเจอกับพวกรถแบ็คโฮนี่แหละที่เข้าไปถางตรงพื้นที่สปก.คืออันนี้คือเมื่อวันที่21ค่ะแล้วก็เมื่อวานเนี้ย22อีกจุดนึงใช่ไหมคุณสราวุฒิอุเทนรัตน์ก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะคะทั้งหมดเนี่ย30กว่านายไปตรวจสอบพื้นที่สปก.ที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่บนภูเขาอะค่ะแล้วก็มีการขุดทุบหินขนาดใหญ่ที่มีหินงอกที่ยังเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติบริเวณบ้านหนองเครือคดในพื้นที่หมู่8ตำบลกลางดงแล้วก็อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนสวนป่าปางอโศกด้วยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นป่าปลูกต้นเสียดแต่ก็ไม่สามารถนำรถยนต์เข้าไปถึงพื้นที่ได้นะคะเพราะว่ามีคนนำรถแบ็คโฮเนี่ยมาขุดถนนปิดทางเข้าเจ้าหน้าที่เลยต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ500เมตรเนี่ยค่ะก็เดินเข้าไปดูข้างในโอ้ยมีการอ๋อเอารถแบ็คโฮไปขุดไปขุดเป็นร่องถนนคือให้รถมันเข้าไม่ได้ใช่ค่ะถ้าจะเข้ามาก็ต้องลำบากหน่อยใช่อ๋อเหมือนก็รู้นะเนี่ยว่าเจ้าหน้าที่เขากำลังเพ่งเล็งอยู่อันนี้คือปฏิบัติการที่เกิดขึ้นวันสองวันที่แล้วค่ะแล้วปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยคุณชัยวัฒน์อัดคลิปนะฮะแล้วก็โพสต์ลง Facebook สรุปเหตุการณ์การตรวจพบหลักหมุดสปก.แล้วก็มีการไถกลบปรับพื้นที่เป็นสวนป่าปางอโศกในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพญาเย็นนะฮะค่ะซึ่งคุณชัยวัฒน์อ่ะสรุปเอาไว้ว่าการกระทําแบบนี้มันต้องมีกลุ่มนายทุนใหญ่ด้วยเพราะการกระทําลักษณะแบบนี้ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยทําไม่ได้หรอกในพื้นที่เนี่ยมีสระว่ายน้ําด้วยมีถนนเข้าไปอย่างดีเลยขุดสระด้วยลองย้อนไปฟังหน่อยบางช่วงบางตอนนะฮะที่คุณชัยวัฒน์ได้อัดคลิปแฉถึงพฤติการเอาไว้ฮะมีสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารสวยงามนะครับปลูกไว้เยอะมากแต่ที่สำคัญก็มีเครื่องจักรมีรถน้ำอยู่ด้านหลังบ้านนะครับเราเองเราก็เดินเข้าไปนะครับก็พบว่ามันมีเป็นพื้นที่ภูเขาหินปูนภาษาป่าไม้ก็เรียกว่าภูเขาหินปูนดอกจอกซึ่งตรงนี้พอหลังจากเราตรวจสอบเนี่ยมาพบว่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพญาเย็นและอยู่ในพื้นที่โครงการปลูกป่าของกรมป่าไม้สมัยนั้นนะครับน่าจะรุ่นเดียวกันกับแปลงปลูกป่าของเขาใหญ่น่าจะอยู่ประมาณปี2513ซึ่งเป็นพื้นที่สวนป่าปางอโศกที่เราตกใจคือพื้นที่มันไม่สามารถที่จะปลูกอะไรขึ้นได้ยากอยู่แล้วนะครับเราเดินขึ้นไปก็ยังยากนะครับแต่เราพบหลักหินขบเสาปูนใช้คำว่าสปก30เหมือนกันเลยครับแล้วเพิ่งไปปักเมื่อเร็วๆนี้เองผมเชื่อได้เลยว่าเป็นเจ้าของเดียวกันเนื่องจากมีเครื่องจักรมีขุดสระขนาดลึกทำถนนอย่างสวยงามแล้วเขากับพื้นที่บ้านกับรวมตรงนั้นเนี่ยผมตีได้เลยว่าไม่น้อยกว่า300กว่าไร่คนที่ได้นะครับไม่ใช่คนปกติสืบทราบนะครับเป็นเจ้าของกลุ่มทุนแล้วก็เป็นเจ้าของผู้รับเหมารายใหญ่นะครับซึ่งมีเครื่องจักรขนาดใหญ่สามารถโค่นล้มขุดสระยกหินขนาดใหญ่ออกและปลูกต้นไม้ในหลุมต่างๆได้นะครับอยากจะส่งต่อข้อมูลดังกล่าวเนี่ยกับกรมป่าไม้ลองไปดูนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นยังไงแต่ผมมาเหตุเป็นที่หนึ่งนะครับเจ้าของที่ดินคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยคุณชัยวัฒน์บอกเลยว่าเจ้าของที่ดินคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาบอกเลยนะฮะจริงๆคลิปเต็มเนี่ยนะฮะที่คุณชัยวัฒน์ลงเอาไว้เนี่ยเกือบ5นาทีนะฮะอันนี้เป็นบางช่วงบางตอนเนี่ยคือคุณชัยวัฒน์ทำมาเลยเนี่ยพาไปเดินดูเลยจุดตรงไหนเนี่ยที่มีการขุดแล้วก็มีการเอาหมุดก็ต้องเป็นหมุดปลอมอ่ะเนาะคือมันไม่เคยมีอ่ะแล้วก็ไปวางแล้วก็ทําทีว่านี่คือที่ดินสปก.นะฮะคาดว่าพื้นที่เขาและบ้านพักบริเวณนั้นเนี่ยอย่างต่ํามีพื้นที่ไม่น้อยกว่า300ไร่นี่คือความชั่วร้ายและไม่เป็นธรรมต่อธรรมชาตินี่ฮะมันโอ้โหยังไงดีล่ะเนี่ยจะเคลียร์ยังไงหมดแล้วเนี่ยนั่นน่ะสิคะก็ต้องมีคนมีเงินจริงๆแหละคุณผู้ชมว่ากันไหมเราดูข่าวเนี่ยไม่มีเงินเนี่ยไม่มีอำนาจเนี่ยนะฮะไปทำอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมเรารถ
แบ็คโฮหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็ตามที่เอาเข้าไปขุดไปทำมันต้องใช้เงินทั้งนั้นแล้วไปขุดเป็นสระเป็นเหมือนบ้านพักตากอากาศมีสระว่ายน้ำหรือไม่รู้อีกหน่อยอาจจะเนียนๆแล้วทำเป็นรีสอร์ทก็ได้ใช่ไหมถ้าคุณชัยวัฒน์เขาไม่ไปตรวจสอบก่อนพอพูดถึงเรื่องของที่ดินสปกแล้วก็พูดถึงที่ว่าถ้าไม่มีเงินทำไม่ได้ใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยมีเคสหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่ทนายความท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณดนุเดชสิริวงศ์ตระกูลทนายดนุเดชเนี่ยก็บอกว่าได้มีการเข้าไปร้องนะคะไปร้องกับบิ๊กเต่าเพื่อที่ว่าจะให้มีการตรวจสอบที่ดินสปกโดยที่เป็นสปกลพบุรีและโคราชค่ะโดยที่ไปร้องกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วบอกว่าอยากให้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับสปก.ลพบุรีและจังหวัดนครราชสีมาโดยที่ต้นเรื่องเนี่ยคือบอกว่าทนายอนุเดชนะคะบอกว่าตนเองเนี่ยมาในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีให้รัฐมาร้องเรียนเรื่องที่ดินสปก.ที่มีเจ้าหน้าที่รัฐของจังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนำเงินงบประมาณของรัฐตามมติของครม.จำนวน 1,751 ล้านบาทนำมาจัดซื้อที่ดินเอกสารสิทธิ์ของประชาชนแล้วก็แปรสภาพให้เป็นที่ดินสปก.ก่อนที่สปก.จะนำที่ดินดังกล่าวนั้นไปให้สมาชิกสภาประชาชน4ภาคจำนวน 1,889 คนทำสัญญาเช่าซื้อค่ะโดยประธานสภาประชาชน4ภาคเนี่ยได้มีการหลอกลวงประชาชนให้เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มเสียค่าสมัครรายละ 2,250 บาทแล้วอ้างว่าหากเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะได้ที่ดินทำกินรายละ5ไร่ที่อยู่อาศัย1ไร่และได้รับการปลดหนี้สินจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งหมดรวมถึงมีการอ้างว่าโครงการนี้เป็นโครงการพระราชดำริซึ่งทางสปก.ลพบุรีและสปก.นครราชสีมาทราบการกระทำดังกล่าวแต่เพิกเฉยค่ะแล้วก็มีลักษณะเอื้อประโยชน์นำเงินงบประมาณของรัฐมาเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทางด้านของทนายดนุเดชเนี่ยก็เลยเดินทางมายื่นหนังสือเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีการปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายนะคะโดยที่ทางทนายดนุเดชก็บอกว่าจริงๆที่มาร้องเนี่ยเป็นคนละเรื่องกับที่คุณธนดลที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาร้องทุกข์กล่าวโทษก่อนหน้านี้ประเด็นที่บอกว่าร้องให้มีการตรวจสอบข้าราชการสปก.9 รายที่ออกเอกสารผิดโดยมิชอบอะค่ะคุณธนกรกรณีของธนดลนี่มันเป็นเรื่องออกโฉนดแต่ของผมนี่มันเป็นเรื่องนำเงินงบประมาณของรัฐมาตามมติของมติ1,700กว่าล้านแล้วมันจะซื้อที่ดินของสปก.จะซื้อที่ดินเอกสารสิทธิ์ของประชาชนแล้วมาแปลสภาพให้เป็นสปก.แล้วก็ให้สปก.เนี้ยไปนำที่ดินตรงเนี้ยไปให้ประชาชนเช่าซื้อที่ผู้ที่เช่าซื้อก็คือจำได้ไหมกลุ่มสภาประชาชนสี่ภาคไปได้ข่าวไหมกลุ่มสภาประชาชนสี่ภาคเนี่ย 1,889 คนเนี่ยก็คือมันลักษณะมันจะเป็นการเอื้อประโยชน์เอื้อประโยชน์นำเงินงบประมาณของรัฐให้เอื้อประโยชน์ให้คนกลุ่มทำประโยชน์แล้วก็ปล่อยปละเลยไม่ดำเนินการบังคับให้กฎหมายแล้วก็ประเด็นที่ทนายดนุเดชได้พูดนะคะก็บอกว่าการที่มาร้องกับกองบังคับการปปป.ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการร้องในภาพรวมว่าใครมีหน้าที่ดูแลสปก.ของจังหวัดนั้นๆและมีการปล่อยปละละเลยเนี่ยก็มีรายละเอียดรวมถึงมีหลักฐานเอาผิดได้ทั้งหมดด้วยส่วนจะมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐมนตรีด้วยหรือไม่อันนี้น่าจะถึงรัฐมนตรีสมัยที่ผ่านมาโอ้เจ้าตัวบอกงั้นนะคะแล้วบอกเชื่อมโยงกันเป็นทอดจนถึงเลขาทั้งก็คือไม่รู้ว่าเลขาไหนบ้างนะคะก็คือทั้งตัวรัฐมนตรีก็เลขาด้วยแล้วบอกตนเนี่ยมีหลักฐานทั้งหมดเคยทำหนังสือถึงกระทรวงเกษตรแต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขวันนี้เนี่ยก็เลยไปร้องนะคะที่บชก.ค่ะวันนี้นักข่าวเจอบิ๊กทินนะฮะคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะก็พูดถึงเรื่องนี้ก็ยอมรับว่ามันยังมีปัญหาเรื่องของแผนที่นะครับหลายพื้นที่เนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายอมรับว่าพื้นที่ปัญหาเนี่ยก็คือที่เขาใหญ่อันนี้ยังไม่เสร็จมันมีการถกเถียงกันอยู่ตนในฐานะประธานคณะกรรมการวันแมปจึงเร่งรัดให้ทำจุดนี้ให้จบแล้วก็ได้แผนจะได้ใช้แผนที่ฉบับเดียวกันนะฮะปัญหาทั้งหมดเนี่ยจะได้คลี่คลายส่วนคุณธนากรวบุญคงชนะครับส.ส.และรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติก็เห็นด้วยนะครับตามที่นายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยมีการสั่งกรมแผนที่ทหารให้สำรวจแผนที่ดังกล่าวนะครับโดยใช้เป็นมาตรการของรัฐแผนที่เดียวหรือว่าวันแมปเพื่อให้ยุติข้อพิพาทก่อนแล้วก็เรียกร้องทั้งสปก.และกรมอุทยานและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดชี้เป้าให้ชัดว่ามีพื้นที่ทับซ้อนจุดใดบ้างเพ
พื่อให้กรมทหารดำเนินการตรวจสอบให้เกิดความถูกต้องต่อไปครับเขาเป็นผู้สมัครเนี่ยเขาก็ต้องยอมรู้ว่าเขาครูนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อข่าวเด่นประเด็นร้อนฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ